้นะคะมุกเปลี่ยนมาใช้กล้องถ่ายนะคะเพราะว่าเราถึงที่หอพักแล้วก็คือนี่ให้ดูรอบๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันก่อนว่าที่หอเขามีอะไรให้บ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาทัวร์กันรูมทัวร์นะคะเปิดอันนี้คือประตูใช่ปะเข้ามาก็จะมีห้องน้ำตรงนี้นะคะก็คือเปิดไฟอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็ข้างๆห้องน้ำนะคะก็จะเป็นแบบว่ากระจกที่ใหญ่จุพอสมควรนะคะรอบๆตรงนี้จะมีที่แขวนให้ด้วยแล้วก็ฮีเตอร์นะคะนี่ฮีเตอร์แล้วก็เป็นบอร์ดนะคะเอามาแปะรูปแปะเลิฟใส่ตรงนี้เป็นเตียงนอนนะคะอันนี้ไม่ถึง 3.5 มั้งน่าจะประมาณ3ฟุตนะคะมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นที่เก็บของค่ะแล้วก็หน้าต่างวิวดีมากเพื่อนๆเอ๋ยคือวิวแบบเลิศนะเอาเลิศอยู่นะแม่ดูวิวรอบๆเลิศอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือทำการบ้านใดๆโต๊ะโคตรใหญ่อ่ะเอ้าก็คือมาถึงเนี่ยโต๊ะนะคะแล้วก็มีโคมไฟให้ตู้เสื้อผ้ารู้สึกว่ามันก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเรามาลองจัดนะคะนี่ก็คือตู้เสื้อผ้านี่ทุกคนอันนี้ก็คือเราเข้ามาเขาจะมีกล่องใหญ่กล่องนึงให้แบบนี้นะคะซึ่งกล่องนี้มันน่าจะเป็นพวกแบบซัพพลายต่างๆสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอะไรประมาณนี้นะดูบ้าเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมกันว่ามันคืออะไรเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างเป็นกล่องของ Kaplan นะคะนี่ Kaplan International Pathway ตะดันมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือ blanket ค่ะแบบอันนี้เป็นปลอกหมอนใดๆนะคะปลอกหมอนทับที่นอนเฮ้ยชิทซู่ soap เป็นของ Dove นะคะอันนี้เป็นสบู่มีอะไรอีกผ้าขนหนูแล้วก็ของอะไรหนักขึ้นอุปกรณ์เครื่องครัวก็มีให้แต่ไม่ต้องไปซื้อเอาเองนะคะที่ตักน้ำซุป1อันนี้อะไรที่เปิดฝาขวด1ตะลิ้วที่ผัดแล้วก็ทับพีที่ปอกเปลือกค่ะแล้วก็ตัวนี้ที่ล้างผักผลไม้อ่ะตรงนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นจานส้มช้อนใหญ่มากโอเค1สองใบเล็กหนึ่งถ้วยแก้วน้ำแก้วกาแฟน่ารักมากช้อนส้อมครบไม่ต้องออกไปซื้ออะไร last box นะคะกล่องสุดท้ายคืออะไรโม่เอ้โม่มาบักเอ้ไปโม่ค่ะโม่ของแท้แล้วทำไมอ่ะโม่กระทะฝาหม้อมีนี่ด้วยเห็นอะไรอ่ะนูดเดิลเฮ้ยมีมาม่าอามิเลน้ำผลไม้อาเส้นพาสต้าค่ะอันนี้อะไรอ่ะซอสมะเขือเทศนะคะที่เอาไว้ทำกับเส้นพาสต้าช็อกโกแลตอันนี้เป็นขนมทุกอย่างอะเริ่มขายคุณแม่ดูก่อนคุณแม่จะต้องอิจฉาภาพรวมของที่ได้มานะคะกระเป๋ายังไม่ทันได้เก็บเลยดูสภาพทุกคนคือเมื่อกี้เกิดปัญหานิดนึงคือฉันเอาอะแดปเตอร์เปลี่ยนหัวมาผิดนะคะทำให้ชาร์จแบตไม่ได้แต่ว่าไปขอยืมเพื่อนห้องข้างๆนะคะเขาก็ใจดีให้ยืมก็เดี๋ยวเอาไปคืนเขาแต่พรุ่งนี้ค่อยออกไปซื้อใหม่นะคะโอ้ยจะบ้าตายของกองที่พื้นเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บนะคะขอปูผ้าปูที่นอนก่อนเพราะอยากนอนมากนี่คือเตียงทุกคนเห็นอย่างนี้มันนุ่มกว่าที่คิดนะถ้าสมมติว่าไปซื้อท็อปเปอร์มามันจะดีกว่านี้หรือเปล่ามาลองปูกันก่อนอันดับแรกขอตั้งกล้องแบบThank you.
บอกว่าผมใส่ยากมากค่ะทุกคนแบบเกินไปอ่ะคือใส่มาเกือบสิบนาทีแล้วเนี่ยนี่คือเตียงนะคะอุ่นมากสุขภูมิอุ่นมากเลยแซมกล้องให้ดูตรงนี้ยังไม่เก็บเลยเดี๋ยวขอเคลียร์ของเสร็จแล้วจะมาดูทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือที่เราห่อจึ้งฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะมุกอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วนะเดี๋ยวให้ดูอุ่นมากอันนี้ก็คือใส่ชาร์ปนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องแบบที่เพิ่งจัดเสร็จให้ทุกคนดูนะคะมาเริ่มกันก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นเตียงนอนที่อุ่นสบายของเรานั่นเองแล้วก็ที่ชาร์จแบตแล้วก็นี่เป็นโต๊ะใดๆนะคะจะมีของกินตรงนี้มุมหนึ่งเครื่องครัวแล้วก็เป็นชาร์จนี้ก็คือใส่ของไว้เยอะมากนี่นะให้ดูประมาณนี้แล้วก็มีถุงร้อนนะคะถุงร้อนตู้เสื้อผ้านี่ก็จัดแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เสร็จหรอกเพราะว่ามันไม่มีไม้แขวนเราไปซื้อไม้แขวนนะคะแล้วก็กระจกแล้วก็กระเป๋าใดๆรองเท้านะคะเอาไว้ใต้นั้นเพราะไม่มีที่ใส่จบการรีวิวบายต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวครัวให้ดูทุกคนนี่ที่เรายืนอยู่นี่ก็คือครัวนั่นเองค่ะเดินเข้ามาใช่ปะก็จะเห็นตู้เย็น2ตู้ตู้เก็บของแล้วก็จะเป็นแบบว่าเราเล็กๆให้นั่งเล่นตรงนี้นะคะข้างหน้าจะเป็นวิวนี้แล้วก็จะเป็นวิวแบบฝั่งคนอื่นอะก็จะประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็เนี่ยเป็นโซนครัวหลายๆทั้งหลายแดงนะคะมีซิงค์ตู้เก็บของที่ทำความสะอาดคือจะบอกว่าเราหิวข้าวมากนะคะก็เลยจะมาทำอันนี้มันคือมาม่ารสบาร์บีคิวเฟเวอร์ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นบาร์บีคิวบีฟนะคะมันเป็นมาม่าบาร์บีคิวนะคะที่ห่อเขาแถมมาให้เราก็เลยจะมากินนะคะทีเราไปต้มน้ำก่อนนี่คือกระต้มน้ำนะจ๊ะก็ลงไปเอาไม่มีส้มให้เดี๋ยวต้องเข้าไปเอาส้มกินหอมเวอร์เดี๋ยวมามันกระดันดูเฮ้ยน้ำมันเดือดปุดเลยเราก็จะทีใส่ไปเลยค่ะแล้วก็รอกี่นาทีอ่ะ2 minutes นะคะ2นาทีกลิ่นหอมมากจริงป่ะทุกคนก็แบบกลิ่นโคตรหอมอ่ะหอมไม่ไหวเราก็จะกินกับตัวนี้นะคะน้ำส้มอันนี้เขาก็ให้มาเหมือนกันก็คือไม่ได้ออกไปซื้ออะไรอีกเลยวันนี้หูอร่อยเดี๋ยวเราจะมาเปิดโน้ตบุ๊กดูหนังไปด้วยนะคะเพราะว่าหนังเพิ่งอัพมันไม่ใช่หนังมันเป็นซีรีส์เรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะโชว์ทุกคนดูเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่หนูตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากค่ะเรื่องนี้ คือเรื่องแรกไปเรียนเป็นเรื่องที่ฉันชอบมากนะคะมาดูตอนที่9มันจะจบแล้วว่าทุกคนอีก2ตอนแต่ก่อนจะไปดูนั้นนะคะเราจะมารีวิวมาม่าของที่นี่กันนะคะกลิ่นตอนที่ต้มหอมมากเลยนะมาลองชิมกันนะคะคือกลิ่นมันหอมจริงๆนะทุกคนแบบหอมมากแต่ว่ารสชาติมันยังไม่ถึงคือรสชาติมันไม่ได้แย่รสชาติมันอร่อยแต่ว่ามันไม่หนัวมันไม่หนัวพอคือมันจะจืดหรือว่าคนที่นี่เขากินจืดวะมันไม่หนัวพอจริงลองชิมน้ำจืดแบบจืดเหมือนน้ำร้อนเปล่าๆแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมันก็ยังกินได้เพราะว่าเราไม่มีอะไรกินหรอกไปดูหนังก่อนเจอกันเป็นถุงน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำร
อนหลับไปนะก็ไปนอนกอดอุ่นๆมันจะได้รู้สึกอบอุ่นแม้ไม่มีคุณแม่คุณพ่อ